ตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นชุมชนที่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงแต่เมื่อช่วงปี2550ชุมชนได้เกิดปัญหาปูม้าซึ่งเป็นสัตว์ที่ทำรายได้ให้กับชุมชนมีจำนวนลดน้อยลงจึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูเพิ่มจำนวนปูม้าและเกิดการก่อตั้งธนาคารปูขึ้นนางอัจฉรีเสริมทรัพย์ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ยเปิดเผยว่าธนาคารปูม้ามีจุดเริ่มต้นจากจำนวนเรือประมงที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งในอดีตมีการทำการประมงโดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยทำให้ปูม้ามีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากจึงเกิดการรวมกลุ่มของชุมชนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้กับชุมชนโดยมีการสร้างแผนงานของชุมชนอาทิขอความร่วมมือให้ชาวประมงที่จับปูม้าไข่ให้นำมาฝากและเพาะเลี้ยงที่ธนาคารก่อนปล่อยลูกปูกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรีได้มีการเข้ามาหนุนเสริมในเรื่องช่องทางการตลาดเพื่อให้ชาวบ้านสามารถค้าขายได้อย่างเป็นธรรมตอนนี้นะคะจากเมื่อก่อนเนี้ยได้ไปออกไปได้กันลำละ200 300บาทตอนเนี้ย 3,000 4,000 5,000 จนถึง 10,000 นะคะทุกลำตอนนี้ก็ผลประโยชน์จากธนาคารปูม้านะคะเราจะบอกว่าถ้าเราฝากเงินกับธนาคารเราจะได้เป็นอะไรนะคะเราจะได้เป็นดอกเบี้ยนะคะแต่อันนี้ชุมชนฝากธนาคารด้วยปูไข่ฝาผลที่ได้ก็คือได้ความยั่งยืนแล้วก็ได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากธนาคารปูม้าของชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ยความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของพื้นที่ทำให้มีแผนการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนึ่งนายศรีธรรมราชแก้วนายอำเภอบ้านแหลมกล่าวว่าตำบลแหลมผักเบี้ยมีพื้นที่อย่างหาดแหลมหลวงซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นอ่าวทรายเม็ดแรกของทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นสถานที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่สามารถดูนกสายพันธุ์ที่หายากได้อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การพัฒนาป่าชายเลนการทำธนาคารปูแพปลาชุมชนและการร่วมมือร่วมใจของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทำให้พื้นที่ในตำบลแหลมผักเบี้ยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนจากประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีนี่ค่อนข้างจะอย่างค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ได้เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งทำให้การขายสินค้าหรือไออาหารทะเลต่างๆเนี่ยสามารถระบายสู่ตลาดแล้วก็นำรายได้อย่างเติบโตอย่างรวดเร็วการเข้ามาผลักดันและส่งเสริมชุมชนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการประกอบอาชีพและพัฒนาให้เป็นพื้นที่ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเกิดรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นพร้อมกับรักษาวิถีชุมชนสืบไป